สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบค่ำประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้ความสนใจในตัวอันโตนิโอซิลวากองหลังวัย19ปีจากเบนฟิก้ารายนี้อย่างจริงจังแล้วและตอนนี้นะครับทางสโมสรแมนยูนั้นก็ได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มเรียบร้อยแล้วครับและคาดกันว่าแมนยูเนี่ยอาจจะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมก็ได้นะครับโดยสาเหตุที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจกับกองหลังรายนี้นะครับก็เพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับนักเตะแมนยูนั้นค่อนข้างที่จะได้รับอาการบาดเจ็บเยอะซึ่งนักเตะที่รับอาการบาดเจ็บเนี่ยก็มักจะเป็นนักเตะตัวจริงของแมนยูนะฮะยกตัวอย่างเช่นลิสโนมาร์ติเนสลุคชอว์แทเดลมาลาเซียวานบิสซาก้าและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับทางกุนซืออย่างเอริก เคนฮากรวมถึงจอห์น เมอร์ทัพและก็ริชาร์ด อาร์โนลด์นั้นก็ได้มองเห็นความสำคัญในตรงนี้นะครับและก็อาจจะมีการเซ็นสัญญาณนักเตะในเกมรับเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนถ่ายหรือโรเตชันไว้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าสโมสรแมนยูเนี่ยจะสนใจจริงๆจังๆหรือไม่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ของแมนยูนั้นก็เรียกได้ว่าวิกฤตกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนอันนี้ก็ตามรายงานจากฟาบิซิโอ โรมาโน่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมัตไทเดอริกนะครับที่ตามรายงานของฟิเชเยสได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตามองที่จะเซ็นสัญญากับมัตไทเดอริกกองหลังจากบาเยิร์นมิวนิกซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางเดอริกเนี่ยก็ไม่พอใจโทมัสซูเคิลนะครับที่เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกซึ่งสาเหตุที่เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็เพราะการมาของคิมมินแจซึ่งคิมมินแจเนี่ยก็ไปแย่งตำแหน่งตัวจริงของเขานะฮะปัจจุบันแล้วครับทางเดอริกเนี่ยก็เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับและก็ลงเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกไปแล้ว126นาทีเท่านั้นนะในปัจจุบันนี้นะฮะสื่อเบื้องต้นอย่างฟิเชเยสนะครับก็ได้กล่าวเสริมนะครับว่าสาเหตุที่แมนยูให้ความสนใจกับมัตไทเดอริกก็เพราะว่าเดอริกเนี่ยเคยร่วมงานกับเอริก เทนฮากในสมัยที่อยู่อาแจกและคาดว่าเทนฮากเนี่ยต้องการที่จะให้เดอริกมาที่โอลด์แทรฟฟอร์ดอย่างแน่นอนเพราะว่าเขารู้ว่าต้องใช้งานเดอริกอย่างไรและก็มีความเป็นไปได้ที่เดอริกนั้นอาจจะย้ายออกจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกในเร็วๆนี้นะครับโอ้โหแสดงว่าทางเดอริกเนี่ยก็ไม่พอใจที่อยู่บาเยิร์นใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเทนฮากก็ขาดตัวหลักอีกนะฮะเป็นไปได้นะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเนี่ยอาจจะมีการยืมตัวกันเกิดขึ้นนะครับขอยกตัวอย่างนะครับก็ซีซั่นที่แล้วนะครับทางสโมสรแมนยูเนี่ยก็ได้ไปยืมตัวพี่เทอร์รี่นะครับก็คือพี่ซาบิเซอร์มาเลยนะฮะมันก็อาจจะมีวนลูปแบบนั้นเกิดขึ้นก็ได้นะก็ต้องรอดูนะครับว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับทุกคนต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแอนโทนีนะครับที่ตามรายงานของเมลสปอร์ตได้ออกมารายงานว่าคดีความของแอนโทนีเนี่ยกำลังดำเนินการต่อไปโดยตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์และก็ตำรวจเมืองบราซิลเนี่ยกำลังตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าตอนนี้แอนโทนีจะได้รับอนุญาตให้กลับมาเล่นที่สโมสรแมนยูก็ตามแต่ทางฝั่งทนายของอดีตแฟนสาวแอนโทนีอย่างกาเบร่า คาวาลินเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาจะเอาความผิดกับแอนโทนีได้อย่างแน่นอนและเชื่อว่าแอนโทนีเนี่ยก็จะถูกส่งตัวไปที่ศาลในไม่ช้าก็เร็วนี้เพราะว่าตอนนี้ทางทนายความรวมถึงอดีตแฟนสาวของแอนโทนีเนี่ยมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่กำลังจะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและยังไม่พอนะครับทางทนายความของอดีตแฟนสาวแอนโทนีเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าแอนโทนีสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองได้กลับไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งโดยตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมอบหลักฐานชิ้นนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์และก็เมืองบราซิลนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจุดจบของคดีนี้มันจะจบลงแบบใดนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชีค ยัดซิมนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับคือตามรายงานของเดอะซันนะครับได้ออกมารายงานว่าชิค ยัดซิมเนี่ยจะเสร็จสิ้นการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูเต็มรูปแบบในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าโดยตอนนี้ทางเกลเซอร์นั้นยอมที่จะขายสโมสรให้กับชิค ยัดซิมแล้วเนื่องจากว่ามีปัญหาภายในทีมและก็หุ้นตกอย่างมากและตอนนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดของการซื้อขายสโมสรแมนยูเท่าไหร่นักแต่ทางท่านชิค ยัดซิมเนี่ยมีแนวโน้มจะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราคาประมาณ 6.5 พันล้านยูโรและมันจะเป็นสถิติที่สูงที่สุดในการซื้อสโมสรฟุตบอลนะครับอันนี้ตามรายงานของเดอะซันนะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องอันนี้ก็อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับผม เมื่อพูดถึงเรื่องการเทคโอเวอร์เนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนแอบคิดเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือผมแอบมีความคิดนะครับว่าไอตอนนี้สโมสรแมนยูครับมันฟอร์มตกใช่ไหมทุกคนมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่นะครับทางเทนฮากจอห์น มือทัพริชาร์ด อาร์โนรวมถึงบอร์ดบริหารคนอื่นๆเนี่ยแล้วก็นักเตะนะครับอาจจะนะครับเป็นการบีบทางอ้อมให้เกลเซอร์ยอมขายสโมสรหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับถ้าแมนยูฟอร์มตกแบบนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนนะครับว่าราคาของสโมสรเนี่ยก็อาจจะตกลงด้วยและหุ้นก็อาจจะตกลงด้วยรวมถึงนะครับสปอนเซอร์หรือเสื้อที่ขายเนี่ยมันก็อาจจะตกลงด้วยนะมันก็เป็นปัจจัยที่พ่วงกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับขอทุกคนอย่าดราม่านะครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาคัส แรชฟอร์ดนะครับที่ตามรายงานของเดวิด แมคคอลเลนผู้สื่อข่าวของเดลิเมลได้ออกมารายงานว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดห้องแต่งตัวของแมนยูยอมรับว่าภาษากายของมาคัส แรชฟอร์ดระหว่างการแข่งขันในเกมที่พบกับคริสตัล พาเลซนั้นสร้างความกังวลให้กับผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากโดยเอริก เทนฮากนั้นกังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจที่เปราะบางของผู้เล่นบางคนและความสามารถในการรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในสนามหรืออาจจะถึงขั้นผิดแท็กติกที่ผู้จัดการทีมนั้นได้วางไว้นะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นลองนึกถึงยุคของโอเลกุนาโซชาสมัยที่มีป็อกบาเข้ามานะฮะซึ่งยุคนั้นนะครับเหมือนนักเตะเนี่ยจะเล่นเอื่อยเฉยใช่ไหมทุกคนเหมือนไม่มีกระจิกกระใจและต่อมายุคโอเดโกนาโซชาเนี่ยก็จะเป็นยุคของลาฟลังนิดนะครับเป็นช่วงนั้นเลยเป็นวนลูปเดียวกันเลยเหมือนแมนยูจะกลับมาวนลูปเดิมแล้วตอนนี้นะครับถึงว่านะครับเราจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับตัวนักเตะล้วนๆนะครับทุกคนมันเป็นจริงๆนะมันไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมนะครับลองสังเกตดูนะทุกคนลองสังเกตดูเพราะว่าผมดูมานานแล้วมันก็เหมือนมันวนลูปมาที่เดิมอ่ะผมขออนุญาตนอกเรื่องอีกสักแป๊บเดียวนะครับเมื่อคืนนะครับผมไปแอบดูคู่ลิเวอร์พบกับสเปอร์นะครับปรากฏว่าลิเวอร์เนี่ยเล่นบอลที่ง่ายเล่นสบายตามีช่องก็แทงนะครับมีเพื่อนก็จะวิ่งสอดเข้ามาวิ่งหาตำแหน่งกันแต่ผิดกับแมนยูมากๆนะครับก็คือแมนยูเนี่ยเหมือนจะเป็นฟุตบอลชายเดี่ยวส่งบอลให้แรชฟอร์ดก็เลี้ยงถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนสอดเข้าไปเนี่ยก็ไม่เคยจะส่งบอลให้ก็เลี้ยงยัดเข้ามาเมสันเมาส์ก็เลี้ยงเหมือนกันก็เลี้ยงยัดเข้ามาบูโน่เนี่ยก็วิ่งทั่วสนามผมเข้าใจแหละว่าเป็นตัวฟรีนะครับแต่นะครับผมอยากให้เทนฮากเนี่ยจับบูโน่นะครับยืนให้เป็นตำแหน่งที่ชัดเจนมากกว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นใช่ไหมฮะผมลองคิดภาพของเดอะบอยนะครับที่เล่นกับแมนซิตี้นะครับเดอะบอยเนี่ยก็เป็นเล่นตำแหน่งเดียวกันกับคล้ายๆกับบูโน่นะแต่แค่เดอะบอยน่ะเขาก็ยังอยู่ในแท็กติกของเป๊ป กัวร์ดิโอลาใช่ไหมฮะเขาก็ยังดูที่บริเวณนั้นเขาไม่ได้วิ่งทั่วสนามเหมือนบูโน่นะเหมือนแมนยูเนี่ยจะพึ่งแต่บูโน่อย่างเดียวถ้าเกิดว่าคุณลองคิดภาพนะครับถ้าเกิดว่าทีมนั้นที่มาแข่งกับแมนยูแล้วรู้ว่าเฮ้ยบูโน่เนี่ยเป็นตัวแบกเป็นตัวสร้างสรรค์เกมและเขาส่งให้ผู้เล่น2คนของทีมฝั่งตรงข้ามมานะไปประกบบูโน่ไม่ต้องให้บูโน่เล่นน่ะมันจะเป็นยังไงทุกคนลองคิดภาพตามผมนะผมว่าบูโน่เล่นไม่ออกเมื่อเล่นไม่ออกแล้วก็หัวเสียโวยวายประท้วงด่าเพื่อนด่านั้นก็มันก็จะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นผมคิดว่ามันเราควรที่จะปรับตรงนี้มากกว่านะอันนี้ลองคิดภาพตามผมนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นผมนะครับเพราะว่าผมดูเมื่อคืนแล้วผมอดใจไม่ได้ที่จะพูดในวันนี้นะครับผมหงุดหงิดมากๆเลยนะเพราะแพ้อะไรไม่แพ้คริสตัล พาเลซทุกคนเพราะว่าเพิ่งชนะมาในเกมคาราบาวครับแต่มาแพ้ในพรีเมียร์ลีกนี้แปลกๆนะฮะต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟิเชเยสนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าอาร์เซนอลสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมาร์กอส เลโอนาร์โดกองหน้าชาวบราซิลโดยทางอาร์เซนอลนั้นยินดีที่จะจ่ายเงิน20 ล้านยูโรให้กับกองหน้าชาวบราซิลรายนี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมซึ่งก่อนหน้านี้มาร์กอส เลโอนาร์โดเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลต้องการที่จะเซ็นสัญญากับมาร์กอส เลโอนาร์โดจริงๆทั้ง2สโมสรนี้ก็อาจจะต้องสู้กันนะครับเพื่อที่จะแย่งตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทีมนะครับ นอกจากนี้นะครับทางฟิเชเยสเนี่ยเขาก็ยังวิเคราะห์อีกนะครับว่าสาเหตุที่ทางอาร์เซนอลให้ความสนใจในตัวมาโกส เลโอเรโรเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะได้ตัวมาเพื่อทดแทนตำแหน่งของเจซุสไม่ก็ตำแหน่งของซาก้าซึ่งตอนนี้ทางมิเกลอาร์เตต้านั้นต้องการที่จะมีนักเตะไว้โรเตชันเพราะไม่อยากใช้งานนักเตะมากเกินไปกลัวนักเตะนั้นจะมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากว่าในซีซั่นนี้อาร์เซนอลนั้นได้เตะหลายรายการแล้วก็เตะถี่มากขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ